สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาทำสูตรดินนะคะสำหรับเพาะเมล็ดผักช่วงนี้นะคะก็น่าปลูกมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาผสมดินปลูกเมล็ดผักวันนี้เราจะปลูกผักคะน้าค่ะก่อนอื่นเลยเราก็นี่นะคะเป็นดินร่วนค่ะดินร่วนธรรมดาแต่เราจะผสมนี่เลยอันนี้ก็คือขี้วัวนะคะผสมลงไปเลยคือดินเราจะได้มีปุ๋ยอยู่ในนี้เลยนะคะผสมขี้วัวเลยวันนี้ก็จะดูดีหน่อยใช้ตัวนี้นะคะเสียมทุกทีใช้มือแต่ดินเรามีความชื้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเราก็เลยใช้เสียมเอาดีกว่าพอได้อย่างนี้นะคะผสมดินจนเข้ากันแล้วเราก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยนะคะให้มีความเสมอนะคะเกลี่ยพอเกลี่ยเรียบร้อยอย่างนี้นะคะจนเรียบอย่างนี้เราก็เอาเม็ดผักคะน้าของเรามาเลยไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะวาดเลยโรยให้ทั่วเลยค่ะแค่นิดหน่อยก็พอกินเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าหมดถุงนี่ปลูกได้เป็นเยอะมากเอาแค่พอกินนะคะถ้าหนาเกินไปแล้วเราก็จะต้นจะเล็กค่ะอันนี้เราก็โรยให้ทั่วๆนะคะเรียบร้อยพอโรยอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะอันนี้ก็คือฟางนะคะกบเพื่อให้มีความชื้นค่ะพอมีความชื้นเม็ดเขาก็จะงอกเร็วนะคะนี่ค่ะกบตบให้แน่นๆได้นะคะเรียบร้อยรดน้ำเลยค่ะก็แค่นี้นะคะประมาณสัก7วันนะคะต้นกล้าเราก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่หนาปึ๊ดเยอะแยะนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นผักกาดขาวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผักคะน้าอันนี้ก็เดี๋ยวให้โตขึ้นอีกหน่อยนะคะเราก็จะทำการแยกเอาไปลงปลูกในกระถางหรือว่าจะเอาไปลงปลูกในแปลงก็ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการเพาะเมล็ดผักในการเตรียมดินเพาะเมล็ดผักกันค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ